s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Another Year o เบ e ออฟเดอะ e ยีที่สุดแห่งปี2022สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการอนาเตอร์เย O อ2022ครับพี่วิชัยสว,วัสดีครับเฮ้ยวัสดีครับวิชัยครับครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเปิดมาเจอเนี้ยเทปแรกอะ่ะก็ รายการอนาตเตเยของปีนี้มันจะไม่เหมือนปีก่อนๆพี่คือปีนก่อนๆเราจะเป็นแบบมีอะไรที่เรียนรู้3อย่างในปีนี้เนาะ<ม>กับปีหน้ามีอะไรที่อยากทาบ้างอะไรเงี้ยอปีนี้น้องๆเขาคิดมาใหม่เปลี่ยนใหม่เราเป็น a n า t เต r y e เยโอเบสอ t ฟเด e ยร์ส2 2 2คือตอนนี้ตรงหน้าพี่จะมีฉลากอยู่อ<ม>ซึ่งเดี๋ยวเราจะจับมาทีละอัน<ม>ให้ได้3อันแล้วก็มาเปิดดูว่าที่สุดแห่งปีของพี่อ่ะที่เราจะคุยกัน,น่ะมีอะไรกู้จับได้เลยปะได้เลยอ่ะมา,มา อันแรกคือได้แกเสียงเงินมากที่สุดอะไรซื้อรถอ่ะซึ่งพี่ก็รีวิวไว้อย่างละเอียดใช่ซื้อในป้ายหยาละปีนี้ซื้อรถแล้วก็ซื้อรองเท้าเยอะมากอ่าฮะมากซื้อวอลโว่ไปอ่าพอนแหละแล้วอ่ะตอนที่พี่รีวิวไว้อ่ะตอนนั้นมันคือพี่ใช้มาแป๊บหนึ่งเนาะแล้วใช่ถึงตอนเนี้ยมีอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าดีหรือเสียมากกว่าที่เคยพูดไปปะเป็นลูกจุกจิกว่ะเออลูกจุกจิกมากๆเช่นเอ่อ จริงๆเราก็คิดว่าเรากําลังจะเขียนรีวิวอีกรอบหนึ่งตอนที่เราใช้ครบ6เดือน7เดือนอะไรเงี้ยซึ่งมึงคือช่วงช่วงนี้แหละครับเราซื้อวอล v ว x c 4 0เนาะอืมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแฮปปี้กับความไฟฟ้ามากทุกอย่างเพอร์เฟกมากเข้ากับไลฟ์สไตล์เรามากถ้าจะเสียคือแค่แบบ e-swedish Scandinavian design อะไรของมึงนี่แหละที่แบบรู้สึกแม่งขัดใจเช่นทำไมอะแอร์มึงไม่เย็นเลยถามจริง คือมันเย็นแหละแต่เย็นช้ามากกว่าจะเย็นมันไม่ฉ่ำๆแบบแอร์ไทยไทมันไม่กระแทกหน้าเะยรอะซึ่งซึ่งเขาโทษเขาไม่ได้เข้าใจได้เลยหรือว่าปุ่มปุ่มกดแอร์ซึ่งมันเป็นดิจิตอลบัตเทนอน่ะมันไม่ใช่ฟิสิกอลอ่ะเราว่ามันกดยากไปนิดนึงทัสกรีนเนี่ยมันเป็นการทัสกรีนใช่เร้ว่ามันกดยากไปนิดนึงแล้วก็ปุ่มฟิสิกอลที่ใหญ่ที่สุดมันคือปุ่มเพย์ซึ่งสําหรับพี่พี่รู้สึกว่าไอ้ปุ่มเพย์มันเป็นดิจิตอลก็ได้เพราะเราจะไม่ค่อยกดเพย์หรือกดสต็อ ปุ่มแอร์ไงอ่าอ่าก็จิงมถ้าสมมติถ้าเราจะปรับแอร์ตอนนี้มันต้องกดปุ่มซึ่งตอนนี้ปุ่มมันเสือกติดขอบมากแล้วเรานิ้วเราจะไปโดนขอบแล้วเราขับรถเราจะดูท่ทางไงอ่าอ่ามีความไม่สะดวกอืมที่เหลือก็ความเอาแต่ใจของเขาแหละอืมเช่นถอยหลังมันจะมีปุ่มแบบการชนแบบสมมติถ้ามันใกล้วัตถุอะไรมันจะหยุดอืมออะไรอย่างเงี้ยแต่หยุดให้เองเลยมันหยุดให้เองเลยอ๋อแต่ว่าเนินบ้านกูไง กูถอยมาสามพันครั้งแล้วทำไมมึงยังต้องหยุดให้กูอีกเก่บาทแต่เวลามันหยุดมันจะไม่ใช่หยุดแบบมันจะไม่หยุดแบบหยุดอ่ะมันจะหยุดแบบกระแทกอ่ะแล้วเครื่องจะดับเลยเว้ยอ๋อเหรอเออเครื่องดับแบบแอร์ดับแบบเหมือนเรียกสติอ่ะคือมึงไอ้ชอละเว้ยเออดูแบบโกรธอ่ะดูแบบมึงดับอะไรของมึงเนี่ยเราว่างดิซิเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะเป็นหยุดอย่างงั้นไว้แล้วเราแบบจะตกใจมากแล้วถ้าเกิดยิ่งเราอยู่กับแฟนเราแฟนจะตกใจมากคือกี๊ดอ่ะแต่ที่จริงคือมันคือเนินที่ หนึ่งที่ชันเข้ามานิดหนึ่งอ่ะแต่เซ็นเซอร์กูอ่านไปแล้วแล้วกูก็ตกใจแล้วคือเกตสวีเดนมันฟินแลนด์มันไม่มีใช่ไหมมึงมันอาจจะไม่มีลูกระนาดหรือไม่มีแบบเดิเข้าบ้านใช่ใช่อะไรอย่างนั้นอ่าเออนี่นี่หน่อๆว่าจุกจิกจุกจิกครับเออเออแต่ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มแฮปปี้อืก็มันก็เรียกว่าตามสภาพความพร้อมของประเทศแหละอืมล่าสุดเพิ่งขับไปเขาคอก็คูขักนิดหน่อย ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เข้ากับไลฟ์สไตล์การขับรถของเราดีคือเราชอบขับขับหยุดหยุดขับขับหยุดหยุดอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าไม่ได้ลําบากขนาดไม่ได้แบบขับรวดเดียวถึงอะไรเงี้ยเออเออเป็นคนขับรถไม่ทนอยู่ละเออพักบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อ่าโอเคแล้วรองเท้าอะรองเท้าหรอซื้อเยอะมากมากแบบมากสัดสัดเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากซื้อรองเท้ารุ่นอื่นละอืมเพราะว่าพื้นมันจะย่อยละแตกสลายได้ใช่ปะอ่าอ่า ตอนนี้เราเลยเราเลยมาซื้อดังกับซื้อจอแดนหนึ่งอ่าทำไมต้องเป็น2รุ่นนี้พื่อไม่เป็นยางแล้วมันเย็บเอาออายุการใช้งานมันจะนานกว่ามันไม่เหมือนแบบ Air Max ที่ป่นที่หายไรใช่ใช่ใช่เราก็เลยดังมันก็จะมีราคาที่ถูกลงเยอะอจากคู่ละเจ็ด0ปหรือ9ก้าพันมันจะเหลือแค่คู่ละสามพันอ่าฮะมันก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกแต่มันเงินมันออกง่ายกว่าอ่าอ่ามันก็สีเสืกเยอะไง เยอะแ<ล>ยะเงี้ยเก็ซื้อไปเรื่อยเลยไยแต่ก็หลังๆก็จะคุยกับแฟนว่าก็เริ่มคิดเยอะๆละเ<ละ>พราะตอนนี้ไม่มีที่เก็บละ,ะมีมีคู่ไหนที่แบบ้ปีนี้แม่งสายกระจายมากเลยวะมีปะมีคู่ดังที่ใส่วันเอ้ไนกี้จอแดนหนึ่งที่ใส่วันเนี่ยครับจอแดนหนึ่งแท็กซี่สีส้มส้มดําขาวอ่ะอ่ะเออราชอบม,มากเราแพ้สีส้มมากก็เป็นคู่แต่ว่าคู่นี้เรารอมาตั้งแต่สองปีที่แล้วละมันประกาศตั้งแต่จริงๆคู่นี้มันควรจะขายปีที่แล้วแล้วมันเลื่อนมาปีนี้ คือโควิดอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยเทคนิคลี่แล้วคือเรารอคู่นี้2ปีไว้แล้วก็ดีใจมากที่ได้มันทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่สีพิเศษอะไแต่กูแค่แพ้สีส้มแซลมอนอ่ะชอบมากเหลืองเหลืองกับส้มแซลมอนมาทีไรเราจะเราจะแพ้กับสีนี้มากแล้วก็มีดังดังไอดีที่ไปออกแบบให้เป็นสีขาวส้มฉะนั้นที่รู้สึกว่าชอบมากใส่บ่อยมากอะไรเงี้ยครับเอ๊ะมันคือคู่ที่มันส้มแบบส้มสะท้อนแสงกันป่ะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ส้มแซลมอนเลย อ๋ oh, มันจะมี uh, 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 ดังอยู่คู่หนึ่งส้มแซลมอนกับชอบมาก uh, uh, uh. ใส่บ่อยมากอยาเลยครับ uh, uh. ก็ <S <S ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาคือที่บ้านมันมีช่องกำแพงอยู่ช่องหนึ่งที่เอากล่องรองเท้าไปตั้งอ่ะอ่าอันนี้เต็มละต้องอ,อยู่ที่อื่นละไม่มีที่ให้อยู่ละเริ่มแบบเลี่ย่าละเริ่มสร้างความลำบากให้ชีวิตแล้วก็เลยตั้งบันทิาิว่าต่อไปรองเท้าที่จะดูพื้นก่อนเลยถ้าแบบพื้นมึงเป็นพื้นที่แบบเป็นแบบนั้นอ่ะอ่าย่อยสลายได้ย่อยสลายได้เราจะไม่ซื้อละตัดใจไม่ซื้อเลยถึงแม้ว่า จอแดนหนึ่งกะดังละกันเพราะมันมใส่ง่ายผมเห็นปีนี้คุณจัสมาลงรูปอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าพื้นรองเท้าได้จากไปใช่ประมาณสีหคู่แล้วใช่ตอนนี้มันมีจอแดน12บสอฟลูกเกมที่เรารักมากอืก็เริ่มเริ่มมีอากาศละใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ประเด็นคือไอรองเทา้าพวกนี้ไม่เอาอจริงๆแม่งใส่ย,ยากเว้ยสําหรับเราที่แบบขนาดเราแต่งตัวตามรองเท้าแล้วนะ ก็ยังรู้สึกว่าใส่ดังเถอดดังแม่งใส่ง่ายกว่าก็ใส่ง่ายจริงใช่ใช่ใช่แล้วก็ปัจจัยสําคัญคือคุณหมีครับครับคุณหมีเป็นมีเดียของสมอลแลบของสมอลแลบที่ที่มีงานหลักเป็นงานหลักเป็นกูไม่รู้ว่างอะไรคืองานหลักแต่มันมีอาชีพหนึ่งแม่งเป็นพ่อค้าขายรองเท้านาเข้ารองเท้าก็แบบไอ้ส้ยชิบหายมากเออเออเลเทเลเทจริงๆเลเทจริงเลเทอืมอืมอืม อ่ะโอเคอันนั้นคือแพงที่สุดใช่อโอเคอ่ะอันต่อไปครับเพลงนี้คือที่สุดมีไหมปีนี้ไม่ต้องเพลงใหม่ก็ได้นะเราเราฟังอยู่สามเพลงอืมที่ฟังบ่อยมากม,มีเพลงมีเพลงเติจีนเพลงหนึ่งเติงลจีนเติ้ลจ,น <c oughs> นจีนเพลงนึ่งซึ่งเป็นเพลงจีนซึ่งไม่รู้วแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ AT ไม่ที่เดังเนาใช่ไหมอะจะฟังทุกครั้งที่รู้สึกแพน i c กักคารทํางานไว ฟังบ่อยมากเป็นเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดของปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็คิดว่าน่าจะติดช้าเหมือนเดิมก็น่าจะชาร์ต Spotify ของพี่ใช่ก็สมมุติว่าถ้าเราทํางานวุ่นวายวุ่นวายทั้งวันแล้วตอนกลางคืนที่ต้องเริ่มคิดงานเราต้องเริ่มอะไรเราจะเปิดเพลงนี้แล้วมันจะคามเราได้เว้ยกับอ๋อล่าสุดไปทางนี้ละแจ๊สอะคูสิกรีแลกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยเสร์ชไปเลยรีแลกแจ๊สไม่จะมีเพลงแบบเหมือนเหมือนเป็นเพลงริสามชั่วโมงอะ แล้วก็ไม่ซ้องสนใจว่าเพลงมันอยู่ตรงไหนคือกดไปปุ๊บมือเติ้นตรงไหนก็ก็ฟังแล้วเปิดเพลงอันนั้นไปเรื่อยๆก็ช่วยนะหรือก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคือพวก white noise ป่ะเสียงแบบซาแต่มันจะมีเพลงที่แบบ concentration อะไรเงี้ยไอ้ชค่ work ว่ะฟังบ่อยก็รู้สึกว่า work อีกเพลงที่ชอบฟังมากฟังเกือบทุกวันตอนขับรถมาทํางานอะสมมติว่าเราเข้ามาทาง ข้างหลังประชาสงเคราะห์ป่ะประชาชิประชาสงเคราะห์เราต้องเปิดเพลงนี้ก่อนละมันคือเพลง dreamer ของ one ok rock อ่ะซึ่งแม่เอ่ามาเทิงสัตว์แบบวุ่นวายมากๆปกใจเออปลุกใจก่อนถึงออฟฟิศเราจะต้องฟังเพลงนี้อืเกือบทุกวันเออเออแล้วก็อีกเพลงนึงคือ pretender ของ full fighter จะมีอสามเพลงที่ฟังบ่อยมากอแล้วเพลงสุดท้ายที่เริ่มฟังบ่อยมากๆคือแค่น้ําตาของบาร์บี S <S อ่าอ่าฟังไปชิบหายอืแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟังเพราะเอาอารมณ์เลยนะฟังเพราะความเ e อ่อมาเทิงของมันอ่ะเรารู้สึกว่าเออก่อนเข้าถึงออฟฟิศอ่ะอยากให้ฟังเพลงอะไรที่มันวุ่นวายมากๆ energy เออเออเอแรงๆไปเลยดึกคอมโบโคือ dreamer p r e n d e r แล้วก็แค่น้ำตามันก็จะถึงออฟฟิศพอดีเว้ยอ่าอ่าอ่า แต่ว่าตอนกลางคืนก็จะฟังตีลิจีนเพราะว่าพอรักกูไม่ต้องการพลังงานอะคำคำไรต้องการะเออคำคามใจเย็นๆวิชัยมึงเมนเนจได้สไลด์วันนี้มึงทําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่าฮะอ่าฮะเออดูฟังเป็นแบบฟังเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะปีนี้นใช่ใช่เรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยปีนี้คือเรามีความแพนิคชัดเจนมากอืมอืมว่ากลัวเมเนจไม่ทันกลัวอะไรไม่ทันแล้วเราเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากๆภายใน ปีนี้แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากคือหลังๆกูเริ่มรู้สึกกูจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วอ่ะก็ไม่แปลกนะหมายถึงว่าเมื่อก,ก่อนเมื่อก่อนนะอืมเมื่อก่อนกล้าพูดได้เลยว่าคอมเมนต์ลูกค้ากูจําได้ทุกข้อเลยเว้ยอ่าคือีีน้เริจำได้คือจําได้เลยนะวะ่ามึงไม่ได้พูดประโยคนี้มึงพูดประโยคนั้นหรือว่าแบบไอเดียอะไรก็ตามที่เราคิดระหว่างขับรถมาหรืออะไรเงี้ยเราจะจําได้ทั้งวันแล้วเรียกกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เว้ยปีนี้เริ่มหลุดปีนี้หลุดแบบเยอะมากหลุดจนคาดหวังไม่ได้เว้ยใช้คำว่าไม่คาดหวังละ คือถ้าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ,อะาะมาก็มา,มาไปก็มาใช่ <laughs> ใช่ใช,ใช่หลังๆปีนี้อย่างที่เกิดขึ้นคือเราพก iPad อืมซึ่งเพราะว่าไม่คุ้มเลยอ้าวเพราะว่าไม่สามารถแก้นี้ัยให้จดได้วะ่ะพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอย่างที่บอกเราเราเชื่อมั่นว่าเราจําได้ทุกอย่างเว้ยเรื่องงานเราจะจําได้หมดเลยไอเบนส์พูดอะไรไว้อุ้มเสนอไอเดียอะไรแล้วจะจําได้ทุกเม็ดเลยเว้ยปีที่แล้วเริ่มรู้สึกว่าเริ่มุหลุดละ ก็เลยซื um, ้อ iPad ว่าต้องหาทีนิสัยให้ตัวเองจดสรุปสรุปไม่ได้จดลืม iPad บ้างนู่นนี่นั่นโน้ลืมจดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าปีหน้าคงต้องคงต้องเริ่มนิสัยการชดชตโน้ตอะไรบางอย่างไว้กับตัวบ้างอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าจด iPad แม่งเหมือนจดกระดาษปอวพี่ไม่เหมือนปะแต่เราแค่ไม่อยากพกกระดาษไงก็เข้าใจเมื่อก่อนเราจะพกกระดาษเหมือนปีที่แล้วก่อนซื้อ iPad เราจะพกเป็นกระดาษอแล้วก็ลืมกระดาษไปที่บ้านก็ต้องโทรไปบอกเมยว่าช่วยถ่ายรูปมาให้หน่อยอะไรเงี้ย อแต่ว่าเมื่อก่อนซื้อ iPad เวลาเข้าประชุมเราก็จะถือก,กระดาษ A สามให้ไวใบหนึง่งแล้วก็เลยจะพบว่าโต๊ะที่โต๊ะมันกระดาษบรรจะลกมากก็เลยแบบเป็น iPad ดีก,กว่าอซ,ซึ่งสรุปว่าไม่ได้จดอยู่ดีไม่ได้จดอยู่ดีไม่คุ้มเลย iPad หนังก็ไม่ได้ดูตอนแรกคิไไดไว้ในใจว่าซื้อ iPad แหละเอามาจดถ้ามึงไม่จดมึงก็เอาไปดูหนังไม่ได้ดูด้วยก็ไม่ได้ดูด้วยเพราะม่นหนักแย่ชิ่มหาโคตรเฟลเลยใช่ไม่ได้อืมโอเคอ่ะอันดูสุดท้ายชื่นชอบคนนี้ที่สุดอื คนล่าสุดที่เรารู้สึกว่าชอบมากมไม่ได้ชอบมากหรอกคือชอบคนนี้ชอบดูคนนี้คือชารีพุตว่ะอ่าอ่าเอ้เหมือนพี่เคยพูดเมื่อวันก่อนเร็วๆนี้เลยอ่ะเออ,เอ,อกดเข้าไปดูเรื่องมันเรื่องมันเกิดมาจากที่ชารีพุธไปออกรายการเจมี่ฟอลลอนมั้งอืมแล้วมันก็เป็นไวรัลอ,อยู่ที่มันแต่งเขาแต่งเพลงจากการเคาะแก้วอ่ะ เออ,เอ,อล้วก็แต่งเป็นเพลงได้อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมึงก็เตรียมมาป่าวะเป็นกูกูก็เตรียมนะก็คง,<อ>ง,งเตรียมแหละอ,ะอ,อจะไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าแต่ก็มันเก,เก่งอยู่ดีก็เก่งอยู่ดีใช่ก็เลยไปเปิดไอจีเขาก็พบว่าไอเชียแม่งทําไมมึงเป็นคนหน้าตาดีที่เนิร์ดเนิร์ดวะชอบความเนิร์ดเขาอะความแบบกี e k มาะเออความความกี e ความเนิร์ดแล้วก็รู้แหละทุกคอนเทนต์เขาคงคิดมาแล้วแหละแต่ว่ามันมีความเนิร์ดบางอย่างที่มันมีเสน่ห์แล้ว รู้สึกได้ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นคนทํางานจริงๆนะอืแล้วชอบความอะไรก็ได้แต่ว่าก็พูดเรื่องงานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดคอนเทนต์อะคือคิดเรื่องใกล้ๆตัวแหละอะไรก็ได้เว้ยคือ,อยังนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องแบบความหน้าตาดีนะอืมความแค่อะไรก็ได้แล้วมาทําเป็นคอนเทนต์ได้เราเรารู้สึกชอบมุมนี้ของของเจ้าชาลิพุธเนอะรู้สึกว่า แบรนด์หรือลูกค้าอะไรก็ตามคือแบบอะไรก็ได้เว้ยทําออกมาสองคลิปแรกมึงอาจจะเขินแหละแต่ถ้ามึงทําไปยี่สิบคลิปแล้วจนเข้าทางมันจะกลายเป็นแบบชาลีพูดที่พูดอะไรก็ได้แล้วมันก็น่าฟังแล้วก็แค่เอางานตัวเองมาแบบก็เก้งก็เก้งก็เก้งมันก็สนุกแต่มันก็ได้แหละใช่มันก็ได้แล้วมันก็ไม่มันแล้วก็ไม่เคยตามอตามตําราการทำคอนเทนต์อะไรเป่าวะก็กูจะทําแบบเนี้ยอืเออเราเลยสุวาชอบมีคอนเทนต์อะไรของเขาที่พี่แบบดูแล้วแบบไอเชื่อมแม่งเจ๋งเหมือนกันนะ การแต่งเพลงความมู้มู้ซ่วของเขาอ่ะเขาใช้คําว่าอยากให้คนฟังออยู่ในโปรเซสของการคิดงานอ๋อเหมือนก็แบบกูก็ทําให้ดูแม่งตรงนั้นเลยไทยกายเก็บๆไว้ใช่ซึ่งอาจจะเสร็จแล้วนะแต่มันเล่าอีกรอบหนึ่งอ่ะเอออยากทําเพลงที่มีเสียงเสียงแบบนี้เสียงเคาะนู้นนี่นั่นนูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายเพื้งหลังให้ดูอะ making off อะแต่เรารู้สึกเป็น making off version เพลง ซึ่งบังเอิญว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งเนี้ยอออืือืมมมส่วนมากมันจะเป็นแบบ Documentary มาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ม,มันก็จะมีความ Making of อของเขาที่แบบสดมากแต่เรารู้สึกว่าเขาเขาเก่งในการวางโปรเซชชั่นนิ่งของตัวเองคือมีความผมยุง่งยุ่งซึ่งเอาต้องยอมรับก,ก็ก็พี่หล่ออ่ะพี่ผมยุ่งหน้ามันยังไงพี่ก็จะหล่ออ่ะแต่ในความแบบ ด้วยความสเสน่ห์และด้วยความสิ่งที่เขาเซตอัพทั้งหมดมันลงตัวเว้ยอ่าอ่าอืมอืมีมมมคาลิสมาแหละเป็นคนที่มีคาลิสมาคนนึงใช่ใช่แล้วพอมีคาลิสมาแล้วมันเนิร์ดมากอะ่ะมันยิ่งส่งเสริมกันนะเรารู้สกวสุดท้ายแล้วถ้าคนที่ไม่มีคาลิสมาขนาดนั้นแต่ถ้าพี่เนิร์ดมากๆอะ่ะซัมฮาพี่จะมีคาลิสมาในแบบของพี่เว้ยแล้วทุกคนอยากจะดูพี่จะเนิร์ดยังไงแต่อันนี้แค่ plus คาลิสมาที่แบบหน้าตาดีเสียงดีแล้วเก่งด้วย อืมอะไรอย่างเงี้ยอืม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 อ่ะอันนั้นก็สามข้อเนาะที่เราจับฉลากมาวันนี้อือยากคุยเพิ่มเติมเหมือนกันว่าแบบแล้วปีนี้เป็นไงว่าง,งพี่สำหรับพี่ถ้าพูดให้สั้นที่สุดคือไอ้เช่นเหนื่อยสัดสั์เหนื่อยกว่าปีที่แล้วเยอะมากม,มากถ้าปีนี้ถ้าพูดว่าเบิร์นเอาเนี่ยกูคือเป็นผงไปแล้วอ่ะ <laughs> คือยิ่งกว่าเบิร์นแลลวเออเป็นเออแต่ถ้าถ้าสรุปจริงๆเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นช่วงจัดการตัวเองเพื่อเข้าสู่ Mid life crisis มิดไลฟ์คริส i s อะเราเลยเราเลยรู้สึกว่าเราหนีภาวะนั้นไม่ได้หรอกปีนี้เลยจัดการตัวเองให้เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะนั้นได้โดยที่ไม่ท็อกซิกคนอื่นอะ,อะปีนี้เลยมีความจัดการความแฮนเดิลความโกรธแล้วก็คอนเทนสิ่งนั้นยังไงให้มันดูไม่ท็อกซิกคนอื่นแล้วก็ไม่ท็อกซิกตัวเองอะ่ะอืมซึ่งยากแล้วเป็นปีที่เหมือนเดิมที่เราพูดตั้งแต่รอบที่แล้วว่า อยู่ดีๆกูก็กลายเป็นคนอายุ44อ่ะจากเมื่อก่อนที่กูไม่เคยรู้สึกเลยว่ากูอายุ44ปีนี้พี่ผมว่าผมได้ยินพี่พี่พูดบ่อยมากว่าแบบเช่กกูบูมเมอร์มากเลยว่ะใช่เออแต่คําว่าคําว่าบูมเมอร์มากคือเราเราเพิ่งคุยกับน้องที่ออฟฟิศว่าก่อนทำเฮ้าส์อะเรา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 น่าจะเปิดเท้าตอนอายุสามสิบห้าสามสิบหกอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยประมาณผมตอนนั้นเรายังรู้สึกเรายี่สิบหกอยู่เลยนะอืมอืมโจทํางานกับเราตั้งแต่มันเดย์ ใช่เรารู้สึกเราเหมือนวันแรกที่เราทำมันเดย์คือเราไม่ได้วุฒิภาวะเลยต้องเรียกว่าความสนุกหรืออะไรเราเราไม่เคยลดลงเว้ยแต่พอทำฮาวปุ๊บตอนนั้นสามสิบสองมั้งเรารู้สึกว่าเรายี่สิบหกเราไม่เคยรู้สึกถึงช่วงอายุสามสิบแปดสสิบเก้าเลยเรายี่สิบหกเรามาสี่สิบสี่เลยคือมันข้ามปีปุ๊กูแก่ทันทีเลยอะมันปีนี้เลยเป็นปีที่ต้องแฮนเดิลกับตัวเองแล้วต้องยอมรับว่า มึงทําอะไรไม่ได้แล้วอะ,อะมึงมึงแค่ต้องปล่อยให้เด็กทําแต่พอปล่อยให้เด็กทํำกูก็ต้องมารู้วิธีแฮนเดิลตัวเองเพื่ออยู่กับน้องๆอ,อืมได้อย่างรักษาความไม่เข้าใจของตัวเองไว้อะอ่าอ่าเก็บปะเข้าใจมึงไม่มีทางเข้าใจเด็กยุคนี้หรอกเว้ยเออแต่ทํายังไงให้เข้าใจได้มากที่สุดและแฮนเดิลความไม่เข้าใจตัวเอง <laughs> ให้ดีที่สุดอะ มันเป็นปัญหาไหมพี่กับการแบบเราไม่ได้เข้าใจร้อยมันเป็นปัญหาเออแต่มันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราถ้าเราเมเนจความไม่เข้าใจนั้นได้อะเออเราเ,ออเราเลยรู้สึกว่าเราพยายามทําความเข้าใจบ่อยมากอ่ะทั้งทั้ง,งหลายอย่างเราก็ไม่เก็ตเออแต่ก็ต้องท่องไว้เสมอเว้ยว่าไอ้เช่มึงมึงไม่ใช่เด็กยุคนี้เว้ยอ่ะ,อะม,มึงแค่ไม่ใช่อ่ะมึงก็ก็คือเหมือนว่าต้องปล่อยให้เขาสื่อสารกันไปอ่ะใช่แล้ว บางครั้งมึงจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเขาอะเอออ่าเออทีมไม่ใช่มึงอ่ะอ่าอ่าอ่าเกียเขาใจเข้าใจทีไม่ใช่มึงอ่ะเข้าใจมึงแล้วเราก็คงจะไม่ใช่ส่วนที่สร้างความสุขให้เขาด้วยไหมนะอ่ะก็เข้าใจได้เก็ยบปะเก็ยบปะแต่แต่เราให้ความมั่นคงและมั่นใจบางอย่างให้เขาได้อ่ะอืมอืมอืมเอออือมพอแล้วเนาะคือ เรารู้สึกว่ามึงเป็นแค่หลุมหลบภัยไว้มึงไม่ใช่สวนสาธารณะไว้คนะจะไม่เดินเล่นในหลุมหลบภัยไว้อ่เท่านั้นเลยเว้ยแต่แบบเมื่อไหร่ที่เขานิสหลุมหลบภัยอ่ะมันจะมามึงแค่เป็นหลุมหลบภัยที่ดีให้เขาเว้ยแ,แต่ว่ามึงอยา่าคาดหวังว่าหลุมหลบภัยจะเป็นห้างเว้ยไอเชฟมักก็ฟังดูเหมือนหลักการการอยู่กับลูกกันนะใช่เรามันเป็นโปรเซสที่เรารู้สึกว่าต้องจัดการตัวเองเยอะมากเว้ยมากๆจริงแล้วอีก,อก,อกส่วนหนึ่งคือ การจัดการตัวเองได้ในวันที่มึงกลายเป็นความผิดหวังของคนอื่นน่ะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่เราต้องมาเรียนรู้อะอว่าเรารู้สึกสุดท้ายแล้วมนุษย์เราจะกลายเป็นความผิดหวังของใครสักคนนึงเสมอเว้ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเว้ยเราแค่รู้สึกว่ามึงแค่อย่าผิดหวังตัวเองตอนที่มึงกลายเป็นความผิดหวังของคนอื่นน่ะแล้วเรื่องนี้มึงคุยกับใครไม่ได้เลยเว้ย จัดก,การตัวเองอ่ะเออใช่มันต้องจัดก,การตัวเองไว้กูคุยกับเบน์ก็ไม่ได้ไม่รู้มันมันแค่แบบเราไม่รู้กระทั่งเราต้องพูดอะไรกับคนอื่นเเอจอ้ป่ะเข้าใจมันคือการวุ่นเวอร์ซึ่งแบบให้กูโทรไปวุ่นเวอร์กับพี่นกหรอไอเชียเพิร์เจอร์มึงเขาผู้ใหญ่แล้วกูโทรไปกูยังไม่รู้เลยกูต้องพูดอะไรอะไรเงี้ยคนเดียวที่กูควรไปหาคือจิตจแพทย์อ,อ่ะอ่าเข้าใจเออแต่นั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าใช้เวลาว่ะออใช้เวลา,าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องพูดสิ่งนี้กับใครต้องทําอะไร ในการเยียวยาเว้ยอยู่ที่ว่าเออเออมึงแค่ต้องเข้าใจตัวเองค่อย,อยๆโปรเซสมัน,นมันคือมิตรไฟ้ไครสิสจริงๆนะเว้ยเราเลยว่าช่วงต้นปีปลายปีมันคือมันคือการเมเนจตัวเองว่าไอ้เ่ยมึงต้องมึงต้องเข้าไปสู่โรงเชื่อโรงนั้น,นะอะ่ไม่ช้าก็เร็วมันคือสายพาแล้วมึงเห็นเครื่องอยู่ตรงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวกูต้องเป็นผู้ใหญ่ฟักอัพแน่นอนไม่ว่ากูจะทํางาน ดียังไงหรือโปรเซสดียังไงสุดท้ายกูก็คือต้องเข้าไปในเครื่องจักรเครื่องจกักร mid life crisis แน่ๆ,ออๆซึ่งนั่นแหละมันก็สายพานมันก็พากูเข้าไปใกล้ทุกทีซึ่งช่วยไม่ได้หวะเรา,าเราแค่ต้องอต้องจัดการตัวเองอ่ะเหมือนเห็นตรงหน้าแหละแต่กูแค่ต้องอาบน้ําแต่งตัวเตรียมมึงหน่อยนะใช่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เราแม่งเลมากนะที่เราจะบอกว่าเคยดูทิปติ๊กตอที่แจ็คมาเขาพูดปะ ไอ้เช่นเลมีเชียกูไม่ไม่อยากเชื่อกูพูดคำว่าแจ็คหมาในในรายการพอร์ตแคทที่เขาบอกว่าเมื่อเมื่อตอนที่คุณอายุยี่สิบกว่ากว่าคุณแค่ต้องอ่านหัวหน้าที่สนับสนุนคุณตอนที่คุณอายุสามสิบคุณต้องเริ่มทํางานเป็นของตัวเองตอนที่คุณอายุสี่สิบก็ต้องเริ่มสร้างคนต่อไปอเจนต่อไปไอ้ซาดแม่งถูกต้องอ่ไอเชี่ยพี่แจ็คหมาเก่งจริงเขาผ่านมาแล้วคลิปในติ๊กต็อกแม่งมีประโยชน์จริงๆรัก กลัวเรื่องในทิกตอกมาเล่าในพอดแคสต์มาเลยเออนั่นแหละเราเราอยู่ในโปรเซสของการแบบต้องแฮนด์โอเวอร์แล้วอะเพราะว่าเออเพราะว่ามึงมึงแค่มันไม่ใช่มึงไม่ใช่คนคุมสถานการณ์ขนาดนั้นแล้วอะเหมือนมันจะมีแบบบางสถานการณ์แหละที่เป็นแบบที่เป็นสิ่งที่พี่ต้องควบคุมเปล่าวะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกสถานการณ์เหมือนก่อนแล้วปะเพราะโลกมันคือส่วนสาธารณะเว้ยไม่ใช่ลุมหลบภัยเว้ย กูแค่เป็นแค่ตอนนี้กูเป็นได้แค่หลุมหลบภัยไว้อ่เท่านั้นเลยเว้ยการจะปลูกต้นไม้มันต้องให้คนมาปลูกต้นไม้เว้ยกูไปปลูกต้นไม้ไม่เป็นเว้ยทงให้คนที่ปลูกเป็นมาปลูกเออกูต้องหาคนนั้นต่อเว้ยแล้วก็มันอะไรต้องอินโวกับเด็กรุ่นใหม่เยอะมากแล้วก็นําพามาซึ่งความปวดกระบาลปวดหัวแบบไม่ใช่ความผิดของเขาได้ซ้ำหรือมันก็เป็นความผิดของเขาไม่รู้เลยอ่ะกูแค่กูแค่ไม่ควรปวดหัวในเรื่องที่กูจะไปปวดหัวกับธรรมชาติทาไมวะ ก็มันอาจจะต้องมีบางอย่างที่ต้อง handle กับตัวเองเ้วยนะเออเออืม uh uh. หมอบไม่หมอไม่ถูกจริงปีนี้มันเรื่อง uh huh. สําหรับเรามันเรื่องของนี่แหละการจัดการตัวเองเข้าสู่ officially boomer ไอเชียนี่รายการเราจะเป็นนี่แล้วนะ Billy e i l i s h ที่แบบว่าเอาสี่ปีมาเรียงกันแล้วแบบไอเชีย <laughs> มึงเป็นยังไงใช่ <I share. S 2> ใช่ใช่แต,แต,แต่อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยว,ว่่เราเราแค่อย่าผิดหวังตัวตองในวันที่เร่เป็นความผิดหวังของคนอื่นไ่้อืม มันมันเป็นอย่างนั้นแน่ๆไว้ยแล้วปีนี้กูก็เออเห็นสิ่งนั้นหลายครั้งเออแต่แค่แบบไม่ได้วะไม่ได้จริงๆกูแค่ทําอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้เว้อืม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 โอเคงั้นปีหน้ามีอะไรที่พี่ยังรอคอยมันอยู่ปะไม่มีเลยสิ่งหนึ่งที่ปีนี้ที่กูรู้สึกมันความผิดปกติของปีนี้มากๆสำหรับพี่คือพี่ไม่ได้โหยหาการดูหนังหรือดูคลิปหรือดูอะไรอีกเลยเว้ย ืแล้วกูก็ไม่ตื่นเต้นกับอะไรมาแสนนานมากแล้วเว้ยไม่ตื่นเต้นกับงานใหม่ไม่ตื่นเต้นกับการขายงานผ่านไม่ไม่ตื่นเต้นกับอะไรเลยเว้ยปีนี้กูแบบสําหรับเราวันคือความเป็นปกติไม่ดีมากๆสําหรับคนทํางานเคทีเว้ยแต่มันก็อาจจะหลีดพี่ไปสู่สักแห่งก็ได้เหมือนกับว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไม่ตื่นเต้นเราเฉยชากับทุกอย่างมากๆไเว้ยคือแต่แต่ก็ต้องต้องบอกว่าเราเรายังสนุกก,กับการ ไม่ไม่ใช่ใช้คําว่าสนุกก็ไม่ได้เว้ยแต่เราต้องการการมาทางานเว้ยต้องการการมาออฟฟิศมากๆอือเพื่อไม่ให้กูเฉยชายไปมากกว่าน,นี้นะอืมเพื่อ,อชะลอโปรเซสของการแบบอ๋อห่อไม่ได้ก็ช่างแม่งเหอะเก็บปากเก็บปากแต่แต่ก็เป็นปีที่รู้สึกเป็นห่วงตัวเองมากขึ้นเพราะไม่แค่เรื่องหนังเข้าก็หล่อมโอเคอตักที่เมื่อก่อนแบบ หาคือต้องไปดูให้ได้อะไรเงี้ยแบบตื่นเต้นพูดกับมันบ่อยๆหลังๆก็แบบอ๋อหลอแล้วไงอะเน็ตฟิกนี่คือแบบกูอาทิตย์หนึ่งเข้าเน็ตฟิกครั้งหนึ่งอะ่ะจ่ายทิ้งรายเดือนไปเลยไม่ให้แฟนดูไปเร, <Okay. S 1> เราไม่ได้สนใจขนาดนั้นเราเลยไม่ได้เฉยชามากๆอะ่ะคือมันไม่ดีเลยเวยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จะไม่อาจจะไม่ดีสําหรับสายงานคิดทีมก็ได้ใช่อีกอย่างที่รู้สึกได้คือรู้สึกว่าตัวเองแม่งแข็งแร่งขึ้นนะอืมแต่ถ้ามีแผลแผลหายช้ามาก อ่าเก็บมาจากเมื่อก่อนอาจจะล้มบ่อยมากแต่ว่าอแป๊บๆก็อันนี้ละจบอแต่ปีนี้รู้สึกว่าช่างแม่งไม่มีอะไรทากูได้กูได้หรอกแต่แบบสมมติว่าไม่แผลสกิดมีรอยนิดนึงก็จะแบบโหรีคอเวอร์นานรีคอเวอร์นานจริงๆนานแบบเออเสียเวลามากเว้ยแล้วเราแล้วมันกระทบการงานเราอ๋อรู้ละเราที่เรารู้สึกว่าเราพยายามทําให้ตัวเองแม่งไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่อะไรกะอะไรอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันกระทบการงานเราเว้ย อ่าอ่าเออเหมือนออถ้าอารมณ์ไหลไปมันจะกระทบใช่เราสุกวันแต่และว,วันเราต้องคิดงานให้ออกอ่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องเสียเวลาปางชั่วโมงของวันที่ต้องมาจัดการอารมณ์เพื่อให้คิดงานได้อ,ะอ่ะเราวมันเสียเวลาเว้ยอืมอืมปีนี้เลยไม่อ่านข่าวเฟซบุ๊กไม่อ่านที่อะไรเลยแบบงดรับแทบจะงดรับสื่อแบบสามารถเลื่อนข่าวเจอข่าวอะไรแล้วแบบไม่แคร์เลยอ,อืมเพราะว่าเราพยายามฝึกให้ตัวเองแบบ เออไม่ต้องสนใจมันอ่ะอืม,อมตั้งแต่ทำเฮ้าส์มาแปดปีแล้วเนาะทุกวันนี้มีเวลาคิดงานแม่งลายชั่วโมงแล้วเว้ยเออผมรู้สึกว่าตอนนี้แบบเวลาคิดงานหนังอะ่ะของพี่อะ่ะไม่น้อยลงอีกแล้วอะ่ะจากปีที่แล้วอีกนะจากที่เคยมีเวลาหลักอาทิตย์เนาะกลายเป็นหลักสองถึงสาวันอะ่ะน้อยเยี่ยมาปีนี้แม่งเป็นลายชั่วโมงแล้วเว้ยอาา่ะฮะคือ ปีนี้มันจะเป็นลันกษณะว่าสามชั่วโมงเนี้ยกูกับเบนต้องคิดหนังให้ได้สองเรื่องอภายในสามชั่วโมงอะไรไอ้เชี่ยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต้องมาทำบทให้เสร็จเพื่ยไปขายในวันมะรืนสมมติใช่ไอ้เชี่ยเพราะว่าปีนี้แม่งปีนี้เป็นปีที่ห้าวันทำการไม่พอสิบชั่วโมงของการทำงานสิบสองชั่วโมงทำงานทุกวันไม่พอเว้ยเพราะว่าอย่างเราบางวันประชุม ห้านัดหรือว่าหกนัดเนี่ยอืเริ่มทํางานคือสองทุ่มอ่ะเพราะว่าประชุมเฮี้ยนแล้วสองทุ่มกูอารมณ์เสียไม่ได้นะอืเพราะกูต้องมีหนึ่งชั่วโมงแน,แน่ในการที่แบบฟังเพลงจิลลี่จีนที่อาหารแล้วก็แบบเดินลงไปกินกาแฟเดินเครียดนู่นนี่นั่นท้อเพิ่งว่าพออ่านข่าวเวนมาแล้วรู้สึกว่าจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้สามทุ่มครึ่งเริ่ม,มคิดงานสี่ทุ่มครึ่งก็ง่วงละอ่ะไม่ได้ทำเลรไม่ได้ทำไรเพราะฉะนั้นแบบ สองทุ่มต้อง solid สองทุ่มก็ต้องแบบมาคิดงานซึ่งทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเฟิร์มว่าทํางานที่บ้านไม่ได้อีกแล้วอ๋อเหรอไม่ได้อีกเลยไอ้เียเลยขึ้นเลยอ่ะบ้านมีไว้แบบนอนเล่นเกมเล่นเกมนอนเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอีนหนังสืออินไซต์จ็อบที่เพิ่งเขียนได้จากที่บ้านนี่คือกูตื่นเต้นมากนะเพราะเป็นเป็นไม่กี่สิ่งที่กูไอ้เชี่ยสุดท้ายแล้วกูก็ทําบ้านพลังรับจากที่บ้านมาทํางานได้เว้ยอะไรเงี้ยเออเออซซึ่งซึ่งแบบ บอกไอ้กายตรงนี้ไว้เลยเผื่อมันฟังอูเขียนไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถทํางานที่บ้านได้แน่ๆอยไรเงี้ยเออถึงบ้านคือแบบหลับตรงโซฟาก่อนแล้วเมียมาปลุกแล้วเดินขึ้นไปนอนที่ห้องแค่นั้นเลาเออเออจบเป็นปีที่เศร้ามากโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคลายรายการมีอะไรอยากฝากถึงคนฟังไหมไม่รู้ฝากอะไรว่ะฝากถึงคนฟังแค่เป็นลูกค้าแล้วกันได้พี่ก็ซื้อพอดแคสหน่อย มันก็รู้ว่ามีเอเจนซี่แล้วลูกค้าใช้เยอะอ่าไม่ต้องซื้อก็ได้ให้เราไปขายคียเด็นเชียก็ได้อ่าหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนรายการใช่ฟังรายการอยู่ใช่เราขายได้หลายอย่างอ๊ยเราขายเก่งมากได้เราอย่างหนึ่งที่เราไม่เฉยชาคือความหิวโหยที่เราต้องทําเงินแล้วก็ไปซื้อรองเท้าแล้วไปซื้ออะไรก็ได้ที่เราอยากได้โอเคโอเคได้พี่ อ่ะงั้นประมาณนี้เนาะครับโอเคครับมันก็ติดตามรายการอนาเตอร์เยโอได้มีเทปอื่นอีกนะครับก็น่าจะน่าจะปล่อยช่วงช่วงเดียวกันนี่แหละปีนี้มีไข่บ้างปีนี้น่าจะมีประมาณ12เทปจริงเหรออืมก็มีแก็บโบอะไรเงี้ยมีแก็บโบด้วยไอแก็บไม่มีไข่เลยว่ะมีออ๋มีแก็บไข่แก็บไข่คู่จิ้นอืมอืมโอเคครับก็ไว้ติดตามรายการได้อีกทีก็ปีหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพสวัสดีปีใหม่จ้ะครับสวัสดีปีใหม่ครับ